รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Idol คนบันดาลใจครับเช่นเคยนะครับเรายังจะคงมาขับเคลื่อนความฝันแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมครับซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วครับว่าหลายๆคนก็คงจะติดตามเรื่องของฟุตบอลโลกกันอยู่นะครับเพื่อให้เข้ากับกระแสในช่วงนี้ครับเราจึงไปเชิญไอดอลที่มีความเกี่ยวข้องกับกีฬาประเภทนี้มาพูดคุยกับเราครับไอดอลคนนี้เป็นคอลัมนิสต์ครับที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลและมีแฟนๆติดตามการเขียนคอลัมน์ของเขาเป็นจำนวนมากครับคงหนีไม่พ้นชื่อของคอลัมนิสต์ที่ชื่อว่าบอบูอย่างแน่นอนนะครับไปชมชีวิตที่น่าสนใจของผู้ชายที่ชื่อว่าบุรณิตรัตนวิเชียรกันเลยครับ Full LED Slim TV ครั้งแรกจาก LG Infinity Beauty Drink อยากให้ผู้หญิงดูแลตัวเองจากเซเป้เรารู้เรื่องบอลมากกว่าคนอื่นนะใครแข่งขันกับใครทีมนั้นมีนักเตะชื่ออะไรพี่คิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยชีวิตเนี้ยจะต้องไปทำหนังสือฟุตบอลให้ได้เราหลอกตัวเองไม่เป็นเราอยากเขียนอะไรเนี่ยอยากให้ผู้อ่านแล้วแบบโอ้สะใจอ่านแล้วแบบใช่มันโดนมามันต้องอย่างนี้เราเป็นดวงตัวเองแล้วเราไม่ทรยศความรู้สึกของตัวเองครับสวัสดีครับพี่บอบูเป็นคอลัมนิสต์มากี่ปีแล้วครับถ้าพูดถึงคำว่าคอลัมนิสต์เนี่ยประมาณ15ปีเพราะว่าเข้ามาทำงานที่สยามกีฬาเนี่ย17ปี2ปีแรกนี่คือทำเป็นนักข่าวเป็นพื้นฐานทุกอย่างก่อนที่จะได้มีคอลัมน์ประจำครับสไตล์ต้องเป็นยังไงฮะต้องเขียนแบบไหนคือจะว่าจะเขียนแบบไหนก็ไม่ได้มันอยู่ที่อารมณ์นะคือเราเป็นคนยังไงเราชอบอะไรยังไงเราอยากอ่านแบบไหนตอนเราเขียนเนี่ยเราตีแล้วเราเป็นคนอ่านสมัยเราเป็นคนอ่านเนี่ยเราอยากอ่านอะไรแบบไหนอ่านแบบมันๆอ่านแบบขำๆอ่านแบบเอ้ยมันสนุกสนานเงี้ยเราก็พยายามเขียนให้ตัวเราเนี่ยอ่านสมัยเด็กๆตอนที่อ่านข่าวกีฬาครับส่วนใหญ่คอลัมนิสต์เขาจะเขียนยังไงกันก็ส่วนใหญ่คอลัมนิสต์ตอนสมัยพี่ยังเป็นคนอ่านอยู่ก็จะเขียนเรียบๆเขียนให้ความรู้ให้อะไรไปแต่ที่พี่มาแนวนี้เพราะว่าพี่ชอบอ่านหนังสือเพลงเมื่อก่อนจะมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงที่พี่ชอบเป็นพวกเพลงพวกเฮฟวี่เมทัลพวกฮาร์ดร็อกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนั้นแล้วก็อ่านเฮ้ยทำไมสับล็อกเนี่ยมันสนุกสนานโอ้โหเช่นคำว่าอะไรฮะทะลวงรูหูกระเทาะกระโหลกบ้องหูแตกอะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์ว่าเอ้ยมันน่ะชอบมากเลยแล้วก็เลยเอามาอะแดปต์เข้ากับงานเขียนเราที่มาที่ไปมันมาจากหนังสือเพลงถูกต้องแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยสงสัยหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นนักพากย์ฟุตบอลหรือแม้แต่กระทั่งคอลัมนิสต์จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะชอบแบบเหมือนเขารู้ว่าต้องเล่นแผนอย่างนี้โอ้โหเล่นอย่างนี้ผิดแล้วครับอะไรเงี้ยถามจริงๆเถอะครับว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยรวมทั้งพี่บอหมูเนี่ยจริงๆเตะฟุตบอลกันเป็นป่ะครับเป็นดิครับก็ต้องคือคนที่จะเขียนอย่างนี้ได้นะฮะหนึ่งคือแน่นอนว่ามาทำตรงนี้ต้องบ้าบอลก่อนก็ต้องเล่นเป็นเพราะว่าการที่เราเล่นฟุตบอลเป็นเนี่ยหรืออาจจะลงไปเล่นเนี่ยบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าสถานการณ์ที่นักบอลเนี่ยเขาเจออย่างนั้นในสนามรู้ว่าบางทีเราเห็นเอ้ยทำไมลูกนี้ยิงไม่เข้าวะโอ้โหทำไมยิงอะไรยิงอย่างนี้ยายกูยังยิงเข้าเลยคนเล่นบอลไม่เป็นก็คิดอย่างนั้นพอลงไปในสนามจริงๆแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้ที่เราดูง่ายเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆมาจากนั้นเนี่ยพอเราดูบอลเนี่ยเราก็จะมองได้กว้างขึ้นจุดเริ่มต้นของการชอบกีฬาฟุตบอลนี่มันเริ่มมาได้ยังไงฮะคือฟุตบอลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเล่นกันตั้งแต่เด็กๆเลยคือเข้ามาป.1 ป.2 นี่ก็เตะที่โรงเรียนก็จะมีเตะกันรุ่นพี่ก็อาจเตะกันเด็กๆมันก็เห็นก็เตะตามอะไรเงี้ยก็ยังไม่ดูฟุตบอลม
าเริ่มดูฟุตบอลเนี่ยประมาณป .6 เมื่อก่อนเนี่ยฟุตบอลเนี่ยไม่มีเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้ได้ดูมีทุกวันครับเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีแค่เทปมั่งถ่ายทอดสดเฉพาะนัดชิงชนะเลิศ FA ครับเราเริ่มสนใจฟุตบอลเนี่ยจากนิตยสารสตาร์ซ็อกเกอร์เมื่อก่อนยังไม่มีหนังสือพิมพ์เป็นนิตยสารอยู่ครับแล้วก็เนี่ยเริ่มดูมีรุ่นลูกพี่ลูกน้องอยู่คนนึงเนี่ยเขาก็เริ่มบ้าบอลมาก่อนเขาชอบเนี่ยลิเวอร์พูลเขาก็ซื้อหนังสือสตาร์ซ็อกเกอร์มาให้เราดูบอกเอ้ยนี่ดูนี่แค่นี่เดลกิสเอียนรัตอะไรเงี้ยครับเขาบอกว่าให้พี่เนี่ยหาทีมเชียร์ก็เปิดดูเลยจะเชียร์ทีมอะไรดีอันนี้สเปอร์มีไก่แอสตันวิลล่ามีสิงโตเชลซีมีสิงโตดูตรามันไปดูตรามันก่อนไปสะดุดตรงไอ้ปีศาจแดงเนี่ยแหละแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันเป็นปีศาจแดงผมดูไอ้ตัวนี้มันผิดชาวบ้านนะก็อ่ะเนี่ยแหละทีมนี้แหละถามจริงๆว่าที่พี่บ่หมูใช้คำถึงขั้นกับบอกว่าบ้าบอลเนี่ยมันบ้าถึงขนาดไหนครับเอางี้ดีกว่าผมบ้าขนาดที่ว่าสมัยก่อนนะฮะแกรนด์สปอร์ตเขาจะทำเสื้อเนี่ยทำทุกทีมเลยอิปสวิชนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ผมมีทุกทีมอ่ะสมัยก่อนเนี่ยตาสโมสรเนี่ยเขาจะมีขายต่างหากด้วยนะเอาไมรี่ติดผมไปซื้อมาติดเสื้อทุกตัวเนี่ยเสื้อที่บ้านจะต้องมีตาสโมสร มีหมดเลย เวลาไปงานมันเกิดญาติลูกป้าลูกอาคนอื่นเขาก็แต่งตัวสวยๆหล่อๆผมใส่ชุดบอลมาฮะใส่เกงขาสั้น ใส่เสื้อทีมชาติเยอรมันไปดูคอนเสิร์ตที่ไทยญี่ปุ่นตอนนั้นยังประมาณ13อ่ะผมใส่เสื้อทีมชาติอังกฤษไปอ่ะแล้วใส่ถุงเท้าฟุตบอลไปด้วยถูกต้องจริงเหรอรองเท้าฟุตบอลใส่ถุงเท้าตึงอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ตัดนะเป็นรองเท้าผ้าใบอ่ะแล้วก็ใส่ถุงเท้าตึงไปอ่ะแล้วทำไปได้ยังไงเนี่ยพอชอบฟุตบอลไปเรื่อยๆเนี่ยครับชอบถึงขั้นแบบว่าอยากจะไปเป็นนักฟุตบอลโอ้โหคิดตั้งแต่เด็กเลยคือ1อยากติดทีมชาติไทยเลยเถิดไปถึงขนาดอยากไปเล่นฟุตบอลดิวิชั่น1อยากจะเป็นอย่างนั้นเลยแต่มันไม่ให้สถานการณ์ต่างๆมันไม่ให้รูปร่างเท้าคุณภาพของตัวเองมันไม่ถึงขนาดนั้นคือผมค่อนข้างเด็กๆเนี่ยค่อนข้างที่จะตัวเล็กครับแล้วเวลาตัวเล็กเนี่ยเวลาไปเข้าทีมเนี่ยเขาจะไม่ดูฝีเท้าเนี่ยเขาจะแบบตัดออกไปก่อนเลยไอ้ตัวเด็กเป็นตัวแถมอ่ะแล้วก็แบบรู้สึกแบบมีแบบน้อยใจมีปมด้อยไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเวลาเราไปเล่นฟุตบอลกีฬาสีอะไรเงี้ยเราต้องพยายามแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเอ้ยเราไม่ใช่ตัวแถมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องซ้อมมากกว่าคนอื่นเวลาวิ่งเนี่ยวิ่งรอบสนามเนี่ยก็ต้องฝึกวิ่งผมจะวิ่งเข้าที่1ประจําเวลาวิ่งเนี่ยคนอื่นก็อาจจะอู้อาจอะไรเงี้ยเราก็เต็มที่แต่ไม่มีพรสวรรค์เล่นฟุตบอลเนี่ยเรารู้แล้วล่ะมันคงไปไม่ได้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพลิกแพงด้วยการที่ว่าเออเฮ้ยแต่เรารู้เรื่องบอลมากกว่าคนอื่นนะเพราะว่าเราอ่านเยอะเราดูเยอะเนี่ยพี่คิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยที่เราอ่านหนังสือนิตยสารสตาร์ซ็อกเกอร์อยู่เนี่ยวันนึงเนี่ยต้องไปทำตรงนี้ให้ได้ต้องเป็นแบบพี่โย่งให้ได้ต้องเป็นแบบพี่ยอดทองต้องเป็นแบบเตยหอมให้ได้คือคิดไว้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ว่าเขาเหล่านั้นถือเป็นไอดอลพี่เหมือนกันถูกต้องเป็นไอดอลเลยพอเรียนจบปุ๊บคิดว่าเราจะต้องเดินเข้าไปสมัครงานที่หนังสือพิมพ์กีฬาเลยหรือถูกต้องไม่ไปสมัครงานที่ไหนเลยครับรออยู่จนกว่าเมื่อไหร่เขาจะเปิดรับสมัครอืมปีนึงเขายังไม่เปิดรับสมัครเลย